ังคับให้ออกดอกเนี่ยเราขุดมาเก็บออกดอกแล้วอะตัดตูดค่ะทำมาทางนี้เลยเดี๋ยวมันไม่เห็นโอ้ยตัดอย่างนี้ไปเลยนะคะด้วนไปปะมันกินเนื้อเข้าไปนะกินเนื้อเยอะไปตัดตูดไหมได้กินเลยสักคำเนี่ยประมาณเนี้ยตัวเองอะตัดตูดเยอะไปหน่อยอะตูดใหญ่ค่ะเนี่ยตัดรากออกตัดอย่างนี้นะคะแล้วก็ตัดหัวต้นให้เหลือเท่านี้แล้วก็อุ๊ยรากออกมันน่ะมันน่ะดอกดอกนะเนี่ยดอกเอาอีดอกไว้ตัดอย่างนี้ค่ะตัดอย่างนี้เถอะเข้ามาตรงนี้หน่อยมุมก็ไม่ถึงค่ะค่ะเอาไว้ข้างนอกดิเนี่ยก็จะได้ประมาณอย่างเงี้ย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 เนี่ยพอเสร็จแล้วเราก็ไปผึ่งวางผึ่งให้มันแห้งๆให้อีเขียวๆแล้วมันแห้งให้อีเขียวๆเดี๋ยวเปลือกมันก็จะแห้งๆเราจะรู้เองอ่ะทีเนี้ยเราก็ไปปลูกพอปลูกทีนี้มันก็จะออกดอกเลยออกดอกนอกฤดูบังคับการออกดอกอ่ะดอกเนี่ยก็ตัดไปดิไม่ตัดไหมไม่ซ้ายตัดใบไม่ตัดไหมถามว่าตัดไหมไม่ให้ตัดไหมตัดไหมเงาดิเนี่ยเราก็เอาไปผึ่งนะแล้วก็เนี่ยตัดรากนะตัดรากตัดฐานตัดรากออกอย่างเงี้ยแล้วก็ตัดให้มันเหลืออย่างเงี้ยหน่อยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วก็ผึ่งลมผึ่งเอาไว้ให้มันแห้งอ่ะให้มันแห้งเราจะรู้แหละว่ามันแห้งแล้วเราก็เอาไปปลูกส่วนวิธีการปลูกเดี๋ยวป้ามาจะแปะลิงก์คลิปวิธีการปลูกหัวมันเนี่ยนะคือมันไม่ยากหรอกก็จิ้มหัวบัวดินนี่นะคะมันก็ไม่ยากหรอกก็จิ้มเมดินนักแค่นั้นเองมันไม่ได้ยากอะไรเลยแต่ถ้าอยากได้หัวแบบแตกใหญ่ๆระเบิดหัวแบบอย่างนี้นะป้าแมวใช้ปุ๋ยนะป้าแมวมีปุ๋ยสำหรับเร่งหัวแบบนี้นะคะติดต่อได้นะติดต่อได้นะคะในเพจป้าแมวขายเมล็ดพันธุ์ไม้หรือ0889688651ค่ะ